แม่โบคะลูกน้อยฉีดวัคซีน6โรคมาค่ะวันที่ฉีดเนี่ยไม่มีไข้นะแต่ว่ามามีไข้คืนวันที่3ค่ะเอ๊แบบนี้เป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน6โรคหรือเปล่าคะหรือว่าอากาศเปลี่ยนก็เลยทำให้น้องป่วยงั้นเดี๋ยวพบกันที่คลิปนี้นะคะว่าวัคซีน6โรคนะคะฉีดแล้วเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงอะไรยังไงเกิดขึ้นกับลูกน้อยของเราได้บ้างก่อนทุกคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์นะคะแล้วก็ติดตามโบเนิร์ดคิดด้วยนะคะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าฉีดวัคซีน6โรคแล้วเนี่ยลูกจะไม่มีไข้นะเอ๊ะแล้วมันจะมีไข้ได้ไหมนะนั่นน่ะสิสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะวันนี้แวะมาตอบคำถามคุณแม่นะคะที่ทักถามแม่โบมาที่เพจแม่โบวี่ Happy World นะคะคือแม่เขาถามมาตั้งนานแหละนี่เพิ่งจะมีเวลาทำคลิปตอบให้เขาอุ๊ยกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาโอเคคุณแม่ถามว่าฉีดวัคซีน6โรคมานะคะเมื่อวันอังคารตอนประมาณเที่ยงครึ่งเนาะแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยไม่มีไข้นะแล้วทีเนี้ยพอคืนวันที่3อ่ะตอนสักดึกๆอะค่ะน้องมีไข้นะคุณแม่วัดไข้ได้ 37.9 องศาเซลเซียสนะคะคุณแม่ก็ให้กินยานะคะแล้วก็เช็ดตัวลดไข้ปรากฏว่าไข้ลงนะคะเช้าวันต่อมาก็ยังคงมีไข้อีกนะคะแบบนี้ใช่ผลข้างเคียงของวัคซีน6โรคหรือเปล่าคะหรือว่าน้องป่วยเองเพราะอากาศเปลี่ยนอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันละกันเนาะก่อนอื่นนะนะคะวัคซีน6โรคนะคะวัคซีน6โรคเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนเสริมในส่วนของวัคซีนเสริมนะคะจะมี2ความหมายด้วยกันนั่นก็คือ1 นะคะวัคซีนเสริมเนี่ยคือเป็นวัคซีนที่ผู้ปกครองค่ะจะต้องเสียเงินซื้อให้กับบุตรหลานของเราเองนะคะเป็นวัคซีนที่มีประโยชน์นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะมีกำลังนะคะแม่โบคือแนะนำว่าก็ซื้อให้ลูกน้องของเราได้ฉีดเถอะเนาะเพราะว่าเหล่านี้ค่ะมันเป็นโรคนะคะที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่ว่าเนื่องจากว่าโรคเหล่านี้นะคะยังไม่ได้มีปัญหาในลำดับต้นๆ นะคะเราก็เลยยังไม่ได้วัคซีนฟรีนี้นะคะให้กับบุตรหลานของเรานะคะดังนั้นก็คือถ้ามีงบประมาณก็คือแนะนำเนาะสามารถซื้อฉีดให้กับบุตรหลานของเราได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะวัคซีนเสริมก็อย่างเช่นตับอักเสบเอนะคะนิวโมคอคัสนะคะอีสุกอีใสเป็นต้นเนาะแล้วก็อีกความหมายนึงนะคะในเรื่องของวัคซีนเสริมนั่นก็คือเป็นวัคซีนพื้นฐานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเรานำมาทำให้อาการข้างเคียงของเขาอะค่ะลดน้อยลงนะคะยกตัวอย่างเช่นโปลิโอแบบฉีดนะคะแล้วก็ไอกลนชนิดไรเซลนั่นเองค่ะวัคซีน6โรคที่แม่พูดถึงกันนี้นะคะเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นวัคซีนเสริมที่ผู้ปกครองนะคะจะต้องเสียเงินซื้อเองนะคะเพื่อทำการฉีดวัคซีนนี้ให้กับบุตรหลานของเรานะคะวัคซีน6โรคเนี่ยก็เป็นวัคซีนพื้นฐานเนี่ยแหละค่ะที่บริษัทนะคะเขานำมาพัฒนานะคะเพื่อให้อาการข้างเคียงหลังจากที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันลดน้อยลงเนาะแล้ววัคซีน6โรคนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นวัคซีนรวมนะคะก็คือฉีดครั้งเดียวเนี่ยค่ะน้องเด็กเนี่ยจะได้รับวัคซีนทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือคอตีบไอกลนแบบไรเซลบาดทะยักเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากฮิปตับอักเสบบีแล้วก็ปาลิโอแบบฉีดค่ะและถ้าหากถามว่าแล้ววัคซีนพื้นฐานนะคะที่รัฐบาลนะคะแจกให้กับเด็กไทยนะคะกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนเสริมนะคะหรือว่าวัคซีนทางเลือกนะคะที่เป็นแบบชนิดไรเซลเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันไหมก็คือวัคซีนที่เป็นแบบวัคซีนเสริมนะคะหรือว่าวัคซีนทางเลือกเนี่ยค่ะเขามีการพัฒนาเนาะเพื่อให้อาการข้างเคียงหลังจากที่ฉีดอะค่ะมันลดน้อยลงแล้วเจ้าอาการข้างเคียงนะคะที่มักพบหลังจากที่ฉีดวัคซีนข้อที่ไปกลนบาดทะยักเหล่านี้ค่ะจะมีอาการยังได้บ้างนะคะนั่นก็คือก็จะมีอาการเฉพาะที่เนาะก็คือปวดบวมแดงนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดนะคะแล้วก็มักจะเจอในเรื่องของไข้หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปทีนี้นะคะเมื่อลูกน้องของเรานะคะฉีดวัคซีน6โรคนะคะมันจะแตกต่างกับฉีดวัคซีนธรรมดาทั่วไปที่รัฐบาลแจกให้ฟรียังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการนะคะก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของวัคซีนทางเลือกนะคะหรือว่าวัคซีน6โรคเนี้ยค่ะปฏิกิริยานะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วค่ะมักพบว่าการข้างเคียงเนี่ยเขาจะน้อยกว่านะคะก็จะเจอได้บ้างเนาะในกรณีที่บวมนะคะตรงตำแหน่งบริเวณที่ฉีดนะคะประมาณสัก 2-3 วันหลังฉีดส่วนใหญ่ก็คือจะหายไปเองนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะเจอไข้ได้บ้างแต่ว่าจะเจอได้น้อยมากนะถ้าเทียบกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนปกตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปฏิกิริยานะคะหรือว่าอาการข้างเคียงหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะก็ขึ้นกับเฉพาะเด็กแต่ละบุคคลนะคะเด็กบางคนฉีดไปก็คือแบบอุ๊ยสบายเลยไม่เป็นอะไรนะคะอาจจะมีร้องไห้งอแงนะคะเจ็บได้บ้างหลังจากที่ฉีดอะไรเงี้ยเนาะไม่มีไข้ไม่มีปวดบวมแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กบางคนค่ะก็อาจจะมีอาการแบบปวดบวมแดงร้อนร้องไห้งอแงนะคะมีไข้ก็คือมันก็ขึ้นแล้วแต่กับเด็กแต่ละคนด้วยเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะโดยเฉพาะวัคซีนที่ประกอบไปด้วยคอติเบกลนบาดทะยักนะคะเราก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองนะคะก็ดูแลบุตรหลานหลังฉีดนะคะนั่นก็คือประคบเย็นนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดนะคะก็คือเอา
ผ้าพันน้ำแข็งนะคะหรือว่าผ้าพันน้ำเย็นจัดนะคะประคบนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนนะคะใน24ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดเนาะเมื่อเลย24ชั่วโมงหลังจากฉีดไปแล้วนะคะก็ประคบอุ่นนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกน้อยนะคะมีไข้หลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถที่จะให้กินยาพาราลดไข้นะคะปริมาณที่ให้ก็คือเราต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเด็กนะคะก็คือให้เฉพาะเวลาที่น้องมีไข้ถ้าไม่มีไข้ก็คือไม่ต้องกินยาพาราลดไข้นะนอกจากนี้ก็คือแนะนำในเรื่องของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะมีอาการผิดปกตินะคะนั่นคือปวดบวมแดงร้อนนะคะตรงตำแหน่งบริเวณที่ฉีดนี่คือแบบมีขนาดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเด็กร้องไห้งอแงมากอะไรเงี้ยค่ะไข้สูงมากชักอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องรีบมาพบแพทย์นะคุณแม่ท่านอื่นนะคะหากมีคำถามอะไรใดๆนะคะขับข้องใจอะไรเงี้ยเรื่องลูกเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยคุณแม่สุขภาพแม่สุขภาพลูกอะไรเงี้ยค่ะสามารถทักถามแม่โบมาได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้แม่โบจะเข้ามาอ่านแล้วก็ตอบเป็นคลิปให้แบบนี้ละกันเนาะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube Nut Kids นะคะเพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์นะคะแล้วก็ TikTok โบ Nut Kids ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ